รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสมันจะหอมอร่อยมากกินมากเลยมันดูแบบเป็นงานละเอียดอ่ะโอ้ยกระดกไปทำไมกันคนรุ่นใหม่ทำไม่เป็นเอาตะหลิวมาเนี่ยคุณฝึกแบบนี้ใช้นี่มุมตะหลิวผัดเข้าใจไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เราจะมาสนุกสนานกับตำรับที่แบบท้าทายมากคุณผู้ชมเพราะเราไม่รู้ว่าโจทย์ของเราคืออะไรมันอยู่ในนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่แบบกลิ่นแบบตุตุหน่อยจะแบบมันอยู่กึ่งกลางระหว่างความหอมกับความตุตุแต่ผมมั่นใจว่าถ้ามันใช่ขึ้นมานะอร่อยมากๆใช่คุณผู้ชมคงอยากรู้ละสิว่าเมนูของเราวันนี้จะมีอะไรเป็นวัตถุดิบหลักเปิดครับนั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้วอันนี้คืออะไรครับเนื้อแดดเดียวคุณผู้ชมน่ากินมากเลยอ่ะหอมมากผมเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเมนูผมแบบพรั่งพรูเลยมันเป็นร้อยเป็นพันเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาจะเอาไปทำแบบเป็นแกงเนื้อเค็มหรืออะไรอย่างงั้นหรือเปล่าตายทำอะไรกินดีอ่ะกะเพราเนื้อสับแดดเดียวดีกว่าไหมพูดถึงเนื้อแดดเดียวทีไรอ่ะเราจะคิดถึงการเอาเนื้อแดดเดียวมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปคั่วในกระทะใส่กับพาสต้าอ๋อเป็นสายฝรั่งไปเลยสำหรับเรานะมันกินง่ายแล้วรสชาติเขาก็ยังคงอยู่มื้อไหนก็ได้มื้อไหนก็ได้แหมพูดซะน่ากินขนาดนี้ ไปชมพร้อมๆกันเลยครับพวกมือใหม่อ่ะไม่มีทางจะรู้หรอกว่าวิธีการทำผัดกะเพราเนื้อสับนั้นน่ะเขาไม่ได้ใช้แค่เนื้อสดๆแบบนี้แบบรุ่นเรานี่ต้องมีอันนี้คุณผู้ชมเนื้อเค็มหรือเนื้อแดดเดียวอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคล้ำเลิศมากคุณผู้ชมเอาละครับเมนูของเราชื่อเมนูอะไรครับสปาเกตตี้ผัดเนื้อแดดเดียว จะบอกว่าสเปคเนื้อที่เราได้มามันบางถ้าได้บางมาจะหั่นเป็นเต๋าก็ลำบากถูกปะเพราะมันบางมากเพราะฉะนั้นเราก็จะหั่นเป็นเส้นแต่ถ้าคุณได้หนามาหน่อยแล้วติดมันคุณก็สามารถหั่นเป็นเต๋าๆได้อันนี้ก็คือดูลักษณะเนื้อที่เราได้มาด้วยโอเคหั่นเป็นเส้นนี่เราต้องยังไงฮะดูเวลาหั่นเนี่ยสำหรับเราอะลายเนื้อมันมาทางนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหั่นตามลายเนื้อเลยเวลาเคี้ยวเขาก็จะเหนียวจะติดร่องฟันประมาณนั้นอายุเยอะกันแล้วก็หั่นให้มันเป็นแนวขวางนะคะทำให้กินง่ายขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราหั่นตามขวางเนี่ยอันนี้ตามยาวมาใช่ไหมนี่ตัดขวางเดี๋ยวคุณผู้ชมคงสงสัยที่ตกลงจะเป็นกะเพราเนื้อสับหรือว่าเป็นเนื้อแดดเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นนี่แหละเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เนื้อสับผัดกะเพราของเราเนี่ยอร่อยที่สุดนี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็มาจัดการหั่นเล็กๆเนี่ยพอเราได้เนื้อเล็กๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาผัดนะอย่าตกใจว่าอุ้ยหั่นน้าอย่างนี้เลยเหรอแต่ถึงเวลาแล้วจริงๆอะค่ะเมื่อเอาลงกระทะแล้วเขาจะหดลงมาอีกเพราะว่าไขมันอะไรต่างๆจะออกไปใช่เนื้อเขาจะหดลงเพราะฉะนั้นก็น่าจะพอดีอะค่ะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้มเส้นสปาเกตตี้ครับเราก็จะต้มน้ำจนเดือดก่อนนะครับถ้ายังไม่เดือดก็จะยังใส่ไม่ได้นะฮะมาปิดฝาก่อนมันยังไม่เดือดนะครับกลับมาที่เนื้อแดดเดียวดีกว่าเสน่ห์ของเนื้อเค็มเนี่ยมันร้ายกาจมากนะคุณผู้ชมสามารถทำอาหารต่ออะไรต่อมีอะไรได้เยอะคนสมัยโบราณเนี่ยเนื้อเค็มนิดเดียวก็สามารถปรุงแต่งทำกับข้าวกินกันได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะพอเราได้เนื้อแดดเดียวหั่นเล็กๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพอผัดกะเพราแล้วมันน่าทานไหมจริงๆถ้าเป็นผัดกะเพราผมว่าใช้เนื้อวัวธรรมดาก็ได้แล้วผัดใส่โหระพาก็จะอร่อยอาจารย์ก็ใส่เนื้อธรรมดาด้วยอ๋อใส่เนื้อโอ้เขาโกงอ่ะเขาโกงเขาได้แบบหลายผิวสัมผัสอ่ะผมว่าเขาทำไมเราไม่เอาอย่างอื่นมาใส่ด้วยปลาเค็มหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เราคิดไม่ทันไงเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะแต่น้ำยังไม่เดือดหั่นต่อไปอีกนิดนึงพอแล้วเยอะมากเรานี่ที่โกงขนาดแบบล้อไขมันหมดแล้วนะเนี่ยก็คิดว่าไฟร้อนแล้วนะเมื่อกี้ตั้งไว้ตั้งนานแล้วใส่เนื้อของเราที่เราหั่นไว้ลงไปยกขึ้นไปพอแล้วช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูใจแอนแพนเค้ก
ใส่นมสด UHT รสจืดลงในภาชนะเติมไข่ไก่คนให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสส้มดราโกกิคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ทาน้ำมันพืชลงในกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่จนเต็มกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั้งสองด้านนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงบนแผ่นรองทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูแต่งด้วยส้มซันควิกเชื่อมและกล้วยหอมโรยแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูใจแอนแพนเค้กครับน้ำของเราเดือดแล้วนะฮะใส่เกลือลงไปนิดนึงครับวันนี้โอ้โหเส้นเล็กมากเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งเลย4นาทีไม่เกินโอเคนะครับเสร็จแล้วครับหน้าที่ของผมเสร็จแล้วนะฮะในวันนี้เริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะก่อนถ้าเนื้อของเรามีรสจัดเค็มใส่เนื้อของเราน้อยแต่อันนี้ของเราจืดเราชิมแล้วมันแดดเดียวมันยังไม่ทันจะแห้งเป็นเนื้อเค็มเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เยอะนี่คุณผู้ชมยังไม่ต้องทำอะไรนะนี่ผัดเนื้อแดดเดียวของเราไปก่อนเรื่อยๆผัดไปจนกระทั่งมีกลิ่นหอมคนรุ่นใหม่ทำไม่เป็นตำรับแบบนี้ทำไม่เป็นบอกเลยยืนยันขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะในกระทะของเราเนี่ยเราจะใส่น้ำมันลงก่อนน้ำมันนะเชิญครับผมใส่ได้เลยนะคุณทำเลยขอตัวหนีบพื้นได้ไหมคะเดี๋ยวผมต้องคีบเส้นขึ้นมานะฮะขอยืมหน่อยนะยืมนะจากนั้นเราจะใส่เนื้อเค็มของเราก็คิดว่าไฟร้อนแล้วนะเมื่อกี้ตั้ง okay. ไว้ตั้งนานแล้วรอแป๊บนึงใส่เนื้อของเราที่เราหั่นไว้ลงไป ยกขึ้นไปพอแล้วพริกขี้หนูและกระเทียมใส่ลงไปก่อนแล้วเนื้อข้างๆอาจารย์ไม่ใส่เดี๋ยวสิจะเย็นๆเนื้อเรื่องของชั้นสูงของชั้นดิฉันใส่ทีหลังใจเย็นคุณตอนนี้เนี่ยพริกขี้หนูกับกระเทียมก็จะเริ่มส่งกลิ่นคู่ไปกับกลิ่นของเนื้อเค็มของเราโอ้โหกลิ่นจะรุงมากเห็นไหมพอเริ่มจะหอมๆแบบนี้นะคะเราก็มาดูปริมาณของเนื้อสดที่เราใช้อันนี้ขอถือว่าใส่แค่นี้ก็พอละเยอะไม่ต้องเยอะละแค่นี้นะเพราะว่าถ้าเนื้อสดมากไปเนื้อเค็มมันก็จะแบบถูกบดบังรัศมีเป็นสูตรที่แบบเป็นไม้ตายประจำชีวิตเลยเนี่ยตอนนี้เราต้มเส้นเรียบร้อยแล้วเนื้อกำลังจะสุกนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นกระเทียมเราฝานเป็นแว่นแผ่นๆบางๆแบบนี้มันจะหอมอร่อยมากกินมากเลยมันดูแบบเป็นงานละเอียดอ่ะโอ้ยกระดกไปทำไมกันเราต้องรู้สิเตาเราร้อนตรงไหนคุณผู้ชมเอาตะหลิวมาเนี่ยคุณฝึกแบบนี้ใช้นี่มุมตะหลิวผัดเข้าใจไหมพริกแห้งนะฮะถ้ากลัวเผ็ดเกินไปก็เอาเม็ดพริกออกอ๋อได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเส้นพาสต้าที่เราต้มไว้นะครับใส่ลงไปเกลือนิดหน่อยพริกไทยเยอะๆนะมันจะได้แบบว่าเพิ่มความหอมเนาะเราอะชอบความรู้สึกเวลาใส่พริกไทยโอเคครับจากนั้นนะครับผมมีแบบว่าเป็นผักแบบไทยๆนะฮะอันแรกเป็นผักชีสับละเอียดเลยแล้วก็โหระพานะฮะซอยแบบนี้ใส่หมดเลยนะครับค่ะเคล็ดลับเวลาผัดไม่ให้โหระพาดำคือยังไม่ต้องปิดไฟนะคะผัดไปก่อนจนกระทั่งโหระพาเขาฟุบแล้วเราค่อยปิดไฟนะนี่คุณผู้ชมดูสิคะเข้ามาดูในกระทะสิคะจะเห็นว่ามีเนื้อแดดเดียวเนี่ยสีน้ำตาลแล้วก็ เนื้อสดสีอ่อนมันแตกต่างกันนะคุณผู้ชมดูสิมันเป็นกะเพราเนื้อสับที่แบบชวนค้นหาน้ำตาลทรายนิดหน่อยซอสปรุงรสคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงระมัดระวังนะถ้าเนื้อของเราเค็มอยู่แล้วมันจะยิ่งเค็มกันใหญ่นะขาดไม่ได้เลยน้ำปลาคุณผู้ชมต้องใส่หน่อยนึงนะซอสหอยนางรมค่ะใส่ไปหน่อยเดียวนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็สูตรของเรานะเรามีซีอิ๊วดำนิดหนึ่งเพราะจะทำให้สีมันดูเข้มข้นชวนรับประทานแล้วก็กลบเกลื่อนไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันใช้เนื้อสองอย่างไงถ้าคุณชอบแบบแห้งอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วแต่ถ้าใครชอบให้ละมุนขึ้นเนี่ยนิดหนึ่งสุดท้ายเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะต้องแบบนี้โอ้ยน่าทานมากอ่ะดูสิฮะเส้นแบบของเราไม่มีขาดจากกันฮะ
น่ากินมากอ่ะโอ้นี่ครับเนื้อเน้นๆ นะฮะผมท็อปเลยนะฮะเอาแล้วนี่ของพวกเราเอาเหรอได้ได้ด้วยได้ดิอันนี้เป็นพาร์เมซานนะเราโรยหน้าลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสเค็มๆเพิ่มนิดนึงนะโหเราพาแต่งหน้าน่ากินมากๆครับเรียบร้อยแล้วค่ะชื่อเมนูครับสปาเกตตี้ผัดเนื้อแดดเดียวสำหรับวันธรรมดาสายๆวันหยุดรับประทานเสร็จแล้วถึงค่อยออกไปดูหนังฟังเพลงถ้าชอบก็พริกขี้หนูน้ำปลามะนาวนิดนึงแต่ถ้าไม่ชอบแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะจามกันฟุดฟัดฟุดฟัดเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวมีแขกค่ะช่วยกันคุยกันนะคะน้องโยชิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวยมากมันดูออร่าเหมือนหนูเดินเข้ามาแม่ตกใจอ่ะแม่ตกใจจริงๆนะคะแม่จริงค่ะแม่ตกใจสิหน้าแม่ยังไม่ให้อีกเลยลูกวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูน้ำปลาหวานคอลลาเจนสนับสนุนโดย Amado Collegi ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและกุ้งแห้งเคี่ยวจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะโรยหอมแดงเจียวจัดรับประทานกับผลไม้รสเปรี้ยวพร้อมเสิร์ฟค่ะสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จากราจุธาทิพย์คุณผู้ชมเจ้าขาเรื่องสวยๆงามๆเนี่ยเขาบอกว่าได้จากเรื่องของการรับประทานอาหารให้ถูกสุขอนามัยนะคะครบคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการแล้วก็ต้องมีผลิตภัณฑ์บางอย่างเป็นตัวช่วยค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเดนจะมายืนยันค่ะว่าตัวช่วยทำให้เธอสวยจริงนะคะน้องโยชิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีสวยมากยิ่งนับวันนับวันทำไมหนูสวยมากขึ้นมากขึ้นคะหลังจากวันที่มงลงแม่ก็ตกใจแล้ววันนี้แม่ดูตกใจเรื่องผิวพรรณหนูมันดูออร่าเหมือนหนูเดินเข้ามาแม่ตกใจอ่ะแม่ตกใจจริงๆนะคะแม่จริงค่ะแม่ตกใจสิหน้าแม่ยังไม่ให้อีกเลยค่ะลูกก็คือว่าหนูทำหมี่ค่ะอาจารย์นโมตัสสะเนี่ยแม่ไม่เชื่อแล้วสวดมนต์ค่ะอาจารย์จริงเหรอดื่มน้ำละ8แก้วค่ะอาจารย์ดื่มน้ำละ8แก้วแล้วเราต้องทานอาหารที่มาจากธรรมชาติจริงๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาหารจากธรรมชาติโยก็จะกินพวกผลไม้ใช่ไหมคะอาจารย์พวกองุ่นเอ่ยทับทิมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันให้แบบว่าวิตามินแก่ผิวแล้วผิวเราก็จะแบบดูสดใสแต่ถ้าเราจะกินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะทับทิมปีนึงก็มีฤดูกาลเดียวใช่องุ่นไปซีซัวซื้อแล้วประทานแม่ก็กลัวอยากข้ามันแรงใช่ถั่วเหลืองกินทุกวันก็ไม่ได้ไม่ได้แม่ขี้เกียจมานั่งทำน้ำเต้าหู้ไม่ไหวใช่ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบว่ามีตัวช่วยที่อยู่ตรงหน้าค่ะอาจารย์ซีเทรียค่ะเหรอคะใช่มันคืออะไรคะมันคือผลิตภัณฑ์ที่นวัตกรรมใหม่คือเขาเรียกว่า CHO ค่ะอาจารย์เป็นสารสกัดที่แบบมีประสิทธิภาพที่ร่างกายจะดูดซึมซับเนี่ยมาจากธรรมชาติจริงๆบางคนบอกอุ๊ยการที่การเป็นอาหารเสริมเนี่ยจะต้องแบบสังเคราะห์นะสารสกัดมีสารตกค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็คือเป็นคุณแอนจักรพงษ์ใช่ไหมคะคุณแอนจักรพงษ์ค่ะแล้วเราหนูติดตามมานานมากแล้วแล้วคุณแอนเนี่ยเป็นถึงระดับแบบว่า
แบบมหาเศรษฐีแล้วเขาแบบจะทำสินค้ามาหนึ่งสินค้าเนี่ยเขาจะทำแบบอุ๊ยไม่ได้ทุกอย่างจะต้องดีทุกอย่างจะต้องเลิศเห็นผลจริงผิวสวยจริงค่ะค่ะอันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะต้องยืนยันกับคุณผู้ชมนะคะที่น้องโยชิพูดก็พูดถูกนะคะคุณแอนจักรพงษ์อ่ะเธอเป็นนักธุรกิจค่ะเธอเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะจากประเทศไทยนี่คนข้อนโลกรู้จักเธอหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเธอทำอะไรนะคะเธอเป็นคนทำจริงแล้วเธอก็เป็นคนการันตีและรับรองผลด้วยนี่คุณแอนเป็นคนทำจำหน่ายเหรอคะใช่ค่ะมันใส่อะไรบ้างข้างในเนี่ยคะหนูก็อย่างที่หนูบอกไปว่าอันหนึ่งเลยนะคะก็คือทับทิมค่ะอย่างที่สองก็คือเป็นเปลือกองุ่นแล้วก็อย่างที่สามก็คือถั่วเหลืองสามสิ่งนี้นะคะพอมันรวมกันนะคะอาจารย์มันจะเกิดความปังขึ้นตอนที่หนึ่งก็คือผิวเรานะคะจะนุ่มชุ่มชื้นค่ะแล้วก็สองเนี่ยก็จะมีความกระจ่างใสบางทีเนี่ยเราเดินออกไปนะอาจารย์การทาครีมมันไม่เพียงพอถ้าเราไม่มีออร่ามาจากข้างในอะค่ะแววตาที่สดใสหรือว่าผิวเราที่สวยสดใสมาจากข้างในอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะแบบไม่แบบเอ้ยไม่หันแบบมามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเราต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะอาจารย์แหมน้องโยชิพูดซะจนแม่เหมือนหมดหนทางในชีวิตเลยจริงค่ะคุณผู้ชมน้องถ้าพูดถูกนะคะความงามที่แท้จริงมันต้องออกมาจากข้างในแล้วต้องเกิดจากการรับประทานสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วนี่ก็เป็นสารสกัดจาก3สิ่งนั่นก็คือทับทิมใช่ค่ะอะไรอีกนะเปลือกองุ่นและถั่วเหลืองถั่วเหลืองค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากหนูรับประทานแล้วหนูเป็นยังไงบ้างเล่าสิคือตอนแรกเนี่ยคุณแอนอ่ะให้ทานแล้วเราก็อุ๊ยลองทานดูดีกว่าเพราะว่าคุณแอนแบบติดตามมาเค้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดพอทานไปเนี่ยหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หนูจะเป็นผิวแห้งใช่ไหมคะแล้วก็บางทีแบบมลภาวะต่างๆเราไปเจอแดดเราไปเจอควันเนี่ยผิวเรามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็แบบอุ๊ยเลือกใช้ไม่ถูกเลือกการแต่งหน้าไม่ถูกบางทีใช้คุชชั่นมันทำให้แบบผิวเรามันเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราทาแป้งเนื้อแมตต์มันก็ทำให้ผิวเราแห้งเกินมันเหมือนแบบสมบูรณ์ของผิวแต่มันไม่เพียงพอมันไม่คงที่เดี๋ยวมันเดี๋ยวแห้งอะไรแบบเนี้ยมันก็จะสวิงแบบเดี๋ยวผิวเราชุ่มชื้นวันนี้พรุ่งนี้อาจจะแห้งหรือพรุ่งนี้อาจจะแบบว่าแพ้อย่างเงี้ยค่ะสิ่งสำคัญนะอาจารย์ก็คือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกปัจจุบันใช่ไหมคะแบบเชื้อโรคก็เยอะถูกไหมอาจารย์มลภาวะเยอะมากอย่างแบบง่ายๆแบบโควิดอะไรเนี่ยคือโลกเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่าฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบเจอฝุ่นเจอควันข้างนอกต่อให้เราแบบทากันแดดดีๆไปแต่ถ้าแบบเราข้างในเราแบบว่าไม่แบบสุขภาพดีอะไรเงี้ยมันก็เกิดเอฟเฟกต์ต่างๆไม่ว่าแบบผื่นขึ้นบ้างหรือว่าแพ้เครื่องสำอางบ้างแพ้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครีมบำรุงหน้าบ้างเนี่ยแต่น้องโยชิหน้าเธอฉันก็ว่ายังไงหน้าเธอก็โบ๊ะได้สวยได้ฉันขอดูผิวแขนเธอหน่อยสิดูเลยอาจารย์รูปเลยค่ะอุ๊ยตายก็รุ่นๆคุณผู้ชมคะน้องผิวดูดีจังเลยอะค่ะหนูทานเสร็จแล้วได้อย่างนี้เลยเหรอคะได้ค่ะคือกล่องนึงเนี่ยก็จะมี30เม็ดง่ายมากเม็ดเป็นยังไงดูหน่อยสิเม็ดเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสีชมพูนี่มันจะเป็นซองละ15เม็ดค่ะวันละเม็ดก่อนนอนตบไปเลยวันละเม็ดก่อนนอน1กล่องมี30เม็ดก็รับประทานได้1เดือนพอดีเลยเดือนเดียวฉันจะรู้ทันทีเลยใช่มั้ยว่าฉันแบบรู้ค่ะก็คือเดือนเดียวก็คือสังเกตตัวเองได้ว่า1เราจะแต่งหน้าติดมากขึ้นแล้วก็2เนี่ยผิวเราก็จะมีความที่คงที่มากขึ้นมีความชุ่มชื้นค่ะค่ะต้องถามนิดนึงสิคะสวยๆแบบเธอกินแล้วก็ยิ่งสวยกันใหญ่แบบเน่าๆพังๆอย่างฉันล่ะอาจารย์เอาใหม่อาจารย์ไม่ต้องอาจารย์ไม่พังอาจารย์สวยอยู่แล้วยิ่งกินก็จะยิ่งอาจารย์ก็จะยิ่งสวยคนอายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหร่แล้วใครที่เหมาะสมกับการรับประทานซีเทียคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อายุอย่างตัวโยขึ้นไปก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าประมาณม.ปลายอยากจะดูแลตัวเองแล้วก็มีงบประมาณที่แบบว่าไม่ไปรบกวนเบียดบังเงินทองพ่อแม่ใช่ก็สามารถซื้อมากินบำรุงตัวเองได้ค่ะแต่น้องโยชิพูดแบบนี้ก็หมายความว่า1กล่องคงจะแพงแล้วคุณผู้ชมที่นั่งชมอยู่กระเป๋าสตังค์ยิ่งช่วงนี้น้องโยชิคะแพงมากซื้อไม่ไหวนะคะจริงๆไม่แพงค่ะอาจารย์ใช่วันนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยหรอคะปกติเนี่ย1กล่องราคา1,590บาทแต่วันนี้ค่ะเพียงซื้อ2กล่องแล้วแถมฟรีให้คุณผู้ชมอีก1กล่องนะคะทุกคนจากราคาปกตินะคะ 4,770 บาทลดไปเลยเหลือ 2,999 บาทตกกล่องละไม่ถึงพันราคาเต็มมันพันกว่าบาทนะอาจารย์กินได้1เดือนหลายคนบอกอุ๊ยแพงมากบางทีเราไปซื้ออาหารเสริมอย่างเงี้ย
400 500กินได้ไม่ถึงเดือนอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะมันอยู่ที่ปริมาณด้วยบางทีบอกเป็นกล่องแต่ข้างในมี5เม็ด10เม็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็คือกล่องนึงคุณกินไปเลยค่ะเดือนนึงเต็มๆนี่หนูจริงใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขายกกล่องให้ดูแล้วก็บอกด้วยมี30แคปซูลนะคะรับประทานได้ถึง1เดือนเต็มๆแต่เมื่อกี้โยชิคะหนูพูดเร็วมากเลยแม่สับสนตกลงซื้อเท่าไหร่แถมเท่าไหร่แล้วราคายังไงคะนะคะซื้อ2กล่องนะคะแถมไปอีก1กล่องเท่ากับว่าคุณจะได้3กล่องในราคา 2,999 บาทค่ะสั่งซื้อได้ที่ทุกช่องทางนะคะทุกช่องโซเชียลมีเดียเลยค่ะที่ JKN Shopping ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram หรือว่า LINE @ค่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ3กล่องนะคะจริงๆ2แถม1เป็น3แล้วคุณผู้ชมคะราคาจริงมันก็หลายพันนะคะแต่วันนี้พิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการเต็มปากเต็มคำค่ะเหลือเพียงแค่ 2,999 บาทเท่ากับว่า1กล่องยังไม่เต็ม 1,000 เลยรับประทานได้1เดือนนี่เท่ากับว่าคุณผู้ชมคะรับประทานได้ถึง3เดือนโอ้ยสวยแน่นอนเลยตั้ง3เดือนใช่มั้ยคะคุณผู้ชมคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะไม่ต้องยกโทรศัพท์ไม่ต้องไปหาใครต่อใครเลยคุณผู้ชมเจ้าค่ะ Facebook ค่ะ Instagram แล้วก็ที่ LINE @ฟังนะคะ JKN Shopping ค่ะไม่ต้องมีที่ไหนเลยนะคะวันนี้ราคาพิเศษรีบพิมพ์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะน้องโยชิมีอะไรจะบอกกับคุณผู้ชมอีกไหมคะยืนยันหน่อยสิคะว่าตัวเองกินแล้วก็สวยจริงนะคะจริงๆแล้วอะค่ะสุขภาพผิวของพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนทุกเพศเลยว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะก็สามารถดูแลตัวเองได้จากภายในสู่ภายนอกให้ซีเทียนะคะดูแลคุณนะคะค่ะเชื่อค่ะน้องโยชิพูดขนาดนี้คุณผู้ชมคะรีบชิมกันเลยนะคะดีต่อสุขภาพค่ะเอาละค่ะขอบคุณน้องโยชินะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงยี่สิบวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็น้องโยชิที่สวยสวยขนาดนี้นะคะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็ขั้นตอนนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าใจร้อนต้นหอมก็จะขาดนะคะมานั่งม้วนนั่งทำสารพัดโอ๊ยเมื่อไหร่จะได้กินนั่นมีขนจมูกแลบอยู่ข้างซ้ายแล้วเป็นขนจมูกสีขาวผีแล้วคือสีดำออกมา อ๋อทำอีกด้วย